สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่คาราวานนะครับผมวันนี้ผมมาเที่ยวกันนะครับที่นี่นะฮะบรรยากาศจะเป็นงั้นนั่นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ในคลาสสิกคาคาราวานกันแล้วนะครับผมกำลังจะพาทุกคนไปกินขนมแล้วก็กินกาแฟกันในคาเฟ่นะครับเมนูจะเป็นยังไงแล้วบรรยากาศในห้องอาหารของที่นี่จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับนี่นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นบ้านต้นไม้นะครับก็จะมีนกแก้วนะครับผมให้เราได้ซื้ออาหารไปให้นกแก้วนะครับนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่รถคาราวานกันแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาดูรถคาราวานเลยนะครับเข้าดูได้ที่นี่รถคาราวานที่นี่นะครับก็มีเตียงนอนนะครับให้ชั้นบนมีชั้นล่างนะครับผมมีแอร์คอนเดนเซอร์แล้วก็มีห้องน้ำให้ด้วยนะครับมีตู้เก็บของนะให้เราได้ใส่ของได้เยอะเลยนะครับผมมีตู้เย็นด้วยนะครับแล้วก็ไมโครเวฟตรงนู้นนะครับโอ้มีจริงมีการนำร้อนตรงนั้นด้วยนะและปลั๊กไฟก็เป็นระบบนี่ครับปลั๊กไฟสามตานะครับก็มีแอร์ด้วยนะครับใช้เป็นแอร์บ้านนะครับธรรมดาโอเคนะครับหลังจากที่ดูภายในไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมไปสืบราคาประมาณ 600,000 บาทนั่นเองนะครับและไม่รวมทำระเบียนนะครับอีก 25,000 แล้วครับผมโอเคนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ